้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนในเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาซึ่งวันนี้มาถึงตอนที่24แล้วค่ะผลงานของแคร์คีฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสนะคะกล้วยไม้แก้วสนธิแปลค่ะนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ความเดิมตอนที่แล้วคอนสแตนตินฟอนคอนหรือว่าออกยาวิชาเยนเข้าพิธีสมรสอย่างเอิกเกริกยิ่งใหญ่กับมาเรียกีมาแห่งตระกูลยามาดาซึ่งก็ถือเป็นการสมรสระหว่างสองฝ่ายอิทธิพลผู้ยิ่งใหญ่ฝ่ายหนึ่งกุมการค้าทางตะวันออกฝ่ายหนึ่งกุมการค้าทางตะวันตกคอนสแตนตินต้องจัดการผู้หญิงในชีวิตของเขาเพื่อที่จะต้อนรับมาเรียกีมาอันโตเนียเมนเดสถูกส่งไปเป็นชีที่มาเก๊าไหมทิพย์ก็ถูกขายไปคาโตน่าก็ถูกขายไปเหลือเพียงอองเหนือซึ่งเขาไม่ยอมขายแต่เก็บอองเหนือเอาไว้แต่เพียงคนเดียวแล้วเขาก็เข้าสู่พิธีวิวากับมาเรียกีมาถ้าดูจากภาพภายนอกนี่เป็นการสมรสที่เหมาะสมกันยิ่งนักนะคะระหว่างฝ่ายชายซึ่งเป็นเจ้าพระยาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงส่งในราชสำนักฝ่ายหญิงก็มาจากตระกูลใหญ่ตระกูลที่มีอิทธิพลทางการค้าเช่นกันวันนี้ตอนที่24นะคะเราจะไปที่ห้องอาหารของโรงเรียนสอนศาสนาของคณะมิชชันนารีที่อยุธยาเหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีคริสต์ศักราช1682ค่ะภายในห้องอาหารของโรงเรียนสอนศาสนาของคณะมิชชันนารีที่อยุธยามีเสียงช้อนกระทบจานเสียงแหลมๆของนักศึกษาชาวยวนซึ่งมีหน้าที่อ่านประวัติของนักบุญฟรองซัวลมกันโชกผ่านหน้าต่างที่ปิดไม่สนิทเปลวไฟจากตะเกียงน้ำมันริบหรี่ลงแล้วก็ดับไปดวงนึงเมื่อลมพัดมาอีกครั้งประตูเปิดออกกว้างบาทหลวงดูเชนมิชชันนารีคนหนึ่งถลันเข้ามาเนื้อตัวเปียกโชกคุกเข่าจูบมือสังฆราชแล้วก็พึมพำขอโทษท่านมาถึงช้าไปหน่อยพวกเราเพิ่งฟังประวัติในวัยเด็กของนักบุญฟรองซัวจบอาหารของท่านเย็นหมดแล้วขอโทษเถิดพระคุณเจ้าแต่กระผมได้ข่าวที่น่ายินดีจนต้องอยู่ขอบคุณพวกคอลันดาผู้นำข่าวมาให้ลุยส์ลาโน่ยิ้มน้อยๆท่านพยายามจัดให้โรงเรียนสอนศาสนาแห่งนี้เป็นที่อบรมบ่มนิสัยและสวดมนต์ภาวนาหรือรับคนเข้ารีดทั้งที่รู้ว่าเป็นไปได้ยากในการที่จะบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักใหญ่ที่ถนนดูบักในปารีสความรักในเรื่องทางโลกและความไม่มีระเบียบของมิชชันนารีหนุ่มอย่างบาทหลวงดูเชนเป็นเสมือนไม้กางเขนหนักอึ้งที่ท่านต้องแบกไว้เช่นเดียวกับฝนที่ทำให้ผ้าเปียกชุ่มในฤดูมรสุมเราอยากได้ยินว่าท่านมาช้าเพราะมัวแต่ทำศีลล้างบาปให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาคนใหม่หรือไม่ก็มัวสอนพระคัมภีร์ให้กับนักเรียนสยามมากกว่าจะได้ยินว่าท่านไปคุยกับคนนอกศาสนาพวกนั้นเอาเถอะท่านสมภารหลวงพ่อเชนอาจจะมีเหตุผลลองฟังก่อนเถอะข่าวดีมากขอรับพระคุณเจ้าเป็นสัญญาณจากสวรรค์เรือที่นำท่านเจ้าคณะแห่งเอลิโอโปลิสมายังสยามเพิ่งเข้าเทียบท่าที่เมืองบางกอกหลังจากที่เรารอมาหลายปีในที่สุดท่านก็จะมาถึงที่นี่ภายในไม่กี่วันนำมิชชันนารีมาช่วยงานเราด้วยอีก10คนขอบคุณพระเจ้า
สมภารเดอลีออนเอ่ยอย่างยินดีสังฆราชลาโน่พูดตามสังฆราชปัลลูเจ้าคณะแห่งเอริโอโปลิสมีลักษณะของนักบวชที่สังฆราชลาโน่ทนไม่ได้ตัวอ้วนกลมเจ้ากี้เจ้าการสนใจใช้อิทธิพลมากกว่ารักษาจิตวิญญาณท่านใช้เวลาท่องโลกเพื่อหาความก้าวหน้าส่วนตัวมากกว่าจะพัฒนาคณะมิชชันนารีและเคยประสบปัญหามากมายสมแล้วท่านสังฆราชประจำกรุงสยามคิดในใจแล้วรู้สึกผิดอยู่บ้างที่มีความคิดต่ำช้าเช่นนั้นช่างเถอะเจ้าคณะแห่งเอริโอโปลิสจะเป็นคนยังไงก็ตามแต่ถ้าทำประโยชน์ต่อพระผู้เป็นเจ้าเราก็ควรพยายามระงับความริษยาไว้แต่ท่านก็เกรงการกลับมาของฟรองซัวปัลลูไม่ได้เพราะทราบดีว่าจะต้องเผชิญกับความขัดแย้งในวิธีการสอนศาสนาที่ท่านปฏิบัติมาตั้งแต่ได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องสัญญาณจากสวรรค์ด้วยนี่นะสมภารเดอลีออนแดกดันปิแอร์โจเซฟดูเชนยิ้มไม่ใส่ใจกับนักบวชฝรั่งเศสที่ตั้งหน้าแต่จะจับผิดคนในคณะเรือที่นำท่านเจ้าคณะมาจากซูรัตชื่อเรือแซงโจเซฟการกลับมาของท่านจึงเป็นนิมิตหมายว่าเราจะได้สร้างวิหารสักทีจริงไหมขอรับสังฆราชลาโน่พยักหน้าด้วยความปิติส่วนอาตุสเดอลีออนได้แต่พึมพำว่าผมเห็นเป็นนิมิตว่าเราจะได้ใช้ชีวิตตามระเบียบที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงวางไว้เสียทีจะได้ไม่ต้องได้ยินเรื่องหน้าขันเช่นเรื่องต้องศึกษาวิธีสอนของพระสงฆ์เพื่อใช้เผยแพร่ศาสนาของเราบาทหลวงดูเชนเสียใจที่ได้ฟังมองหน้าสังฆราชท่านเองก็หมดกำลังใจถอยเก้าอี้ลุกขึ้นเดินออกไปวางมือบนศีรษะนักศึกษายวนซึ่งฟังอยู่ทั้งที่ไม่เข้าใจขอให้พระเจ้าคุ้มครองลูกเอ้ยเธออาจได้ดีแล้วและท่านก็หันไปทางสมภารพรางบอกว่าท่านก็รู้ดีว่าเราจะนำคนเข้ารีดได้น้อยลงด้วยฉันไม่นับการให้ศีลเด็กใกล้ตายที่ท่านทำโดยที่พ่อแม่ไม่เต็มใจฉันยอมรับว่าท่านทำสถิติได้น่าพอใจสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อไหร่ท่านถึงจะเข้าใจว่าเราต้องใช้ชีวิตใกล้ชิดกับประชาชนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเขาอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงทำอย่างที่พระสงฆ์ทำเราจึงจะสามารถนำแกะหลงทางกลับเข้าสู่ความเชื่อที่แท้จริงได้อาตุสเดลิออนลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าพระคุณเจ้าเอาไปเปรียบเทียบกันได้อย่างไรผมไม่เห็นว่าท่านจะมีคนตามมากมายเช่นพระเยซูเจ้าแม้เมื่อท่านทิ้งชุดนักบวชไปสวมจีวรแบบพระสงฆ์ผมก็ไม่เห็นประโยชน์นอกจากจะทำให้คณะเยซูอิตหัวเราะเยาะเราบาทหลวงมาโดนันโดบอกผมว่าโชคดีนักหนาที่ท่านยังไม่โกนหัวด้วยยังรักษาไว้ทั้งผมทั้งหมวกท่านเจ้าคณะตอบอย่างไม่สะดุ้งสะเทือนช่างหลวงพ่อมาโดนันโดเถิดแกเป็นคนฟุ้งเฟ้อแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ฉันยังเก็บหมวกไว้เป็นเพราะกลัวแดดนะแต่อย่างไรก็ตามท่านอาจจะพูดถูกฉันเกรงว่าความพยายามในการเข้าถึงประชาชนที่นี่อาจจะต้องล้มเลิกไปเมื่อท่านสังฆราชปัลลูมาถึงฉันรู้ว่ามีคนส่งรายงานไปยังกรุงโรมและสมัชชาเผยแพร่ศรัทธาสมเด็จพระสันตะปาปาไม่ทรงทราบสถานการณ์ที่แท้จริงที่นี่คนส่งพระราชสารมาสั่งให้ฉันปฏิบัติตามระเบียบอาตุสเดลิออนตอบเสียงไม่ดังนักเพราะว่าเขาชอบพูดอ้อมค้อมเขายื่นใบหน้าตอบหนวดเรียวเข้าไปใกล้สังฆราชแล้วก็บอกว่าความหยิ่งพยองขอรับความหยิ่งทำให้พระคุณเจ้าตาบอดอยากรู้วิธีนำคนเข้ารีดดีกว่าคนอื่นๆแต่ท่านสูญเสียจิตวิญญาณของท่านเองสมเด็จพระสันตะปาปาคงเข้าพระทัยได้ดีเจ้าคณะแห่งเมเตโลโปลิสนั่งอยู่กับปิแอร์โจเซฟดูเชนส์สองคนหัวเราะด้วยเสียงขื่นๆแล้วก็บอกว่าโชคดีนะ
ที่เรามีระเบียบให้ทุกคนเงียบเวลานี้ไม่เช่นนั้นพวกบาทหลวงของเราคงนั่งจับกลุ่มวิจารณ์กันว่าใครถูกใครผิดเราจะตำหนิพวกเขาก็ไม่ได้พระคุณเจ้าขอรับอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้ทราบว่าพระราชสารของสมเด็จพระสันตะปาปามีว่าอย่างไรได้รู้ว่าควรทำสิ่งใดสังฆราชนั่งลงบนเก้าอี้สลักท่านดูแก่กว่าอายุจริงทั้งที่เพิ่งจะอายุได้45ปีท่านใช้สองมือปิดหน้าฉันรู้ดีพวกเขาจะทำลายทุกอย่างที่ฉันพยายามทำมาตลอด15ปีที่นี่ฉันเรียนภาษาสยามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดการสนทนาด้วยฉันพยายามสกัดกั้นอิทธิพลเลวร้ายของเจ้ากรีกที่คลุกคลีกับพระเยซูอิตและสบถสบานว่าเป็นมิตรกับเราในเวลาเดียวกันทั้งหมดนี้เพื่ออะไรกันเล่าความพยายามของฉันล้มเหลวหมดเพราะเจ้าคณะแห่งเอลิโอโปลิสคนนี้ซึ่งถูกจับในมะนิลาถูกไล่ออกจากแวร์ไซส์ต้องหนีไปอยู่โรมและไปเป่าหูคนที่นั่นเรื่องเมืองสยามทั้งที่เขาไม่ได้มาเหยียบที่ดีกว่า8ปีแล้วท่านลุกขึ้นหยิบเชิงเทียนที่ทาสยื่นให้แล้วก็เดินขึ้นบันไดไม้พรางบ่นว่าฉันพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาวสยามฉันรู้ว่าพวกเขารักฉันฉะไหนเราถึงไม่ยอมรับว่าท่านหยุดชะงักประตูห้องสมภารอาตุสเดอลีออนเพิ่งจะเปิดแง้มออกราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์อีก2วันต่อมาวันที่4กรกฎาคมเวลาพรบค่ำมูเรือกันยาลำใหญ่ซึ่งนำสังฆราชปันลูมาพร้อมสัมภาระจำนวนมากจอดเทียบที่ท่าน้ำเป็นเรือท้องป่องไม่ใช่เรือเร็วรูปเพรียวอย่างที่คาดเอาไว้เจ้าคณะแห่งเอริโอโปลิสเดินขึ้นจากเรืออย่างอารมณ์เสียตามด้วยมิชชันนารีหน้าใหม่10คนพวกเขาตรงไปยังห้องอาหารซึ่งคณะบาทหลวงเพิ่งรับประทานเสร็จเรามาถึงแล้วดีใจจริงๆว่ายังไงบ้างนี่ไม่มีอะไรให้กินบ้างเลยหรือสังฆราชลาโน่รีบลุกขึ้นเดินไปหาท่านปันลูแล้วก็ยิ้มให้พระคุณเจ้าดีใจจริงที่ได้พบกันเราไม่คิดว่าท่านจะมาถึงในคืนนี้ท่านสบายดีหรือขอรับดูท่าจะเดินทางมาเหนื่อยเชิญเชิญเมื่อล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วไปไหว้พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันระหว่างนี้ผมจะให้คนเตรียมอาหารเอาไว้ท่านมองรอบตัวอย่างเสียใจกึ่งเสแสร้งผมเกรงว่าโรงเรียนสอนศาสนาและอาหารของเราจะดูน่าสมเพชเมื่อเทียบกับความโอฬารของกรุงโรมซึ่งท่านอยู่มาหลายปีสังฆราชปันลูรู้ว่าถูกกระทบกระเทียบแต่ก็ไม่แสดงออกมีเนื้อย่างกับเป็ดไก่ก็พอแล้วขอผักกับแยมด้วยพระคุณเจ้าอย่าลืมสิว่าก่อนไปอยู่โรมผมเคยอยู่ในคุกที่มะนิลาแล้วก็เคยไปอดๆอยากๆในโลกใหม่ผมเกรงว่าท่านจะได้กินแต่ข้าวกับปลาแทนเนื้อและแยมขอรับเราไม่ค่อยจะมั่งมีหวังว่าท่านคงจะยินดีที่ได้พบพวกเราและเห็นว่าอาหารของคนยากที่นี่เป็นดั่งงานกินเลี้ยงนะขอรับไปสวดกันเถอะผมมีโครงการใหญ่สังฆราชลาโน่ก็บอกว่าท่านมีอยู่เสมอนี่ขอรับผมนำพระราชสารจากสมเด็จพระสันตะปาปาและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งฝรั่งเศสรวมทั้งเครื่องราชบรรณาการมาถวายพระเจ้ากรุงสยามจะเป็นไปได้ไหมว่าหากพระองค์จะเข้ารีดสังฆราชลาโนงงคิดว่าท่านล้อเล่นก็หัวเราะอย่างสุภาพเชิญหัวเราะไปเถอะแต่ผมยืนยันได้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราไม่ทรงเห็นเป็นเรื่องน่าขันพระสนมเอกก็เช่นกันแล้วก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าพระราชสารจากสมเด็จพระสันตะปาปาก็มีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกันสมเด็จพระสันตะปาปาคงทรงอยากจะขอบพระทัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามที่ทรงพระกรุณาต่อบาทหลวงที่นี่มากกว่าพระองค์ย่อมทรงทราบดีว่า
การนำชาวบ้านแถบนี้เข้ารีดยังเป็นเรื่องยากแล้วจะให้พระเจ้าแผ่นดินพูดมาถึงตรงนี้สังฆราชปันลูก็ยักไหล่ก็แล้วแต่ถ้าไม่สนใจจะพยายามเผยแพร่พระศาสนาก็เป็นเรื่องของท่านส่วนผมจะไปเมืองจีนสังฆราชลาโนก็ชักฉุนบอกว่าท่านเองก็พยายามอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านคิดว่าผมสนทนากับพระเจ้าอยู่หัวด้วยเรื่องใดเรื่องแฟชั่นในปารีสอย่างนั้นหรือแต่อีกฝ่ายหนึ่งพูดต่อด้วยเสียงเหนื่อยหน่ายว่าคอยดูของสวยๆงามๆที่ผมนำมาสิรับรองว่ายังไม่มีใครในย่านนี้มีหรอกนะขอตัวก่อนผมเหนื่อยเต็มทีหวังว่าท่านคงเตรียมห้องไว้ให้แล้วขอบคุณท่านลุกขึ้นเดินไปที่ประตูนึกขึ้นได้แล้วก็ย้อนกลับมาใหม่ว่าแต่ว่าผู้ชายที่อยู่ในราชสำนักดูเหมือนชื่อกองสตองส์เราเรียกเขาว่าคอนสแตนต์หรือกองสตองส์เป็นชาวกรีกเวนิสผมเคยหลงไว้ใจเมื่อเข้ามาถึงที่นี่ใหม่ๆและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เริ่มโปรดเมื่อก่อนเขามีตำแหน่งสำคัญทำงานให้บาคาลองซึ่งเขาพยายามใส่ร้ายป้ายสีกับพระเจ้าอยู่หัวตลอดเวลาแล้วก็ทำได้สำเร็จพระครั้งที่น่าสงสารต้องตรอมใจตายตอนนี้เขากุมอำนาจในราชอาณาจักรไม่มีใครทำอะไรได้ถ้าไม่ขออนุญาตเขาก่อนเขาอยู่ข้างเราหรือไม่สังฆราชลาโน่ตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเราสังฆราชปันลูนั่งพิงพนักเก้าอี้นั่งคิดบางทีผมควรจะไปหาเขาเป็นคนแรกเพื่อขออนุญาตเข้าเฝ้าดีไหมดีแน่นอนเขาให้ท่านได้ทุกอย่างรวมทั้งใบผ่านทางไปเมืองจีนแต่ท่านควรจะมีของกำนันติดมือไปด้วยสังฆราชผู้น่าสงสารหน้าซีดลงสังฆราชลาโนรีบบอกว่าเขาคงจะปฏิเสธแน่ๆแต่พระคุณเจ้าควรจะมีของไปให้เขาแสดงความเป็นเจ้าใหญ่นายโตได้เต็มที่ระหว่างที่อาตุสเดลิออนเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันพูดถึงคุณสมบัติเจ้านายของชาวกรีกผู้นั้นสังฆราชทั้งสองก็ถือเชิงเทียนทองแดงเดินขึ้นบันไดไปห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝ่ายศาสนาจักรซึ่งก็มีเป้าหมายที่การเผยแพร่ศาสนาและก็ต้องการให้คนเปลี่ยนศาสนาให้มากที่สุดรวมถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยที่เป็นเป้าหมายสำคัญขณะเดียวกันในห้องทำงานของคอนสแตนตินฟอนคอนเขากำลังตรวจดูเครื่องราชบรรณาการที่สมเด็จพระสันตะปาปาและพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสส่งมาถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระคุณเจ้าขอรับตัวกระผมเองไม่ได้เกลียดรูปภาพพวกนี้แต่ว่านี่ไม่ใช่ศิลปะแบบที่ชาวสยามชอบแล้วกรอบก็เป็นเพียงทองแดงชุบทองใช่ไหมเขาเอาเล็บขูดดูภูมิอากาศแถบนี้จะทำให้เป็นสีเขียวได้ง่ายต้นไม้ในหีบนี้ก็เช่นกันเขาเข้าไปดูต้นส้มลงยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นเครื่องราชบรรณาการจากพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสอ๋อไม่ใช่ต้นไม้เป็นทองแต่หีบเป็นทองแดงเขาเดินไปมาหยิบผ้าแพรขึ้นดูไล่นิ้วไปบนนาฬิกาตั้งโต๊ะชักสีหน้าเมื่อเห็นผ้าทอจากโรงงานซาวอนเนอรี่เสียหายเพราะความชื้นสังฆราชปันลูยืนตัวสั่นคอยฟังคำตัดสินของเขาท่านเข้าใจถึงอำนาจล้นฟ้าของบุคคลผู้นี้แล้วแรกทีเดียวท่านคิดว่าจะข่มเขาได้เมื่อเข้าพบเพราะเห็นว่ายังหนุ่มนักและเป็นคาทอลิกคงจะต้องตื่นเต้นกับผู้แทนของสมเด็จพระสันตะปาปาแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มอย่างอารีอารอบและค่อนข้างนอบน้อมของชาวกรีกผู้คุกเข่าลงจุมพิตแหวนของท่านท่านคิดในใจว่าคนผู้นี้เกิดมาไม่เคยสังสรรค์กับกษัตริย์เราเพิ่งจะมาจากแวร์ซายต้องทำให้เสนาบดีกัมมาลอคนนี้รู้ว่าเป็นคนละชั้นแต่โชคร้าย
เมื่อท่านเจ้าคณะแห่งเอริโอโปลิสกล่าวคำขอที่ดูเหมือนคำสั่งฟอนคอนฟังโดยไม่พูดอะไรท่านขอเข้าเฝ้าในวันเดียวกันนั้นขอใบอนุญาตเดินทางไปเมืองจีนและขอทาสสำหรับแบกเครื่องราชบรรณาการอย่างเป็นทางการแต่ฟอนคอนกล่าวตัดบทว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะขอรับเพราะคุณเจ้าจากสยามไปนานในสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินต่างชาติคิดว่าจะส่งเครื่องราชบรรณาการยังไงก็ได้มาให้เรากระผมต้องขอตรวจดูก่อนเพราะว่าต้องรักษาพระพักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสังฆราชปันลูกล่าวแย้งว่าเครื่องบรรณาการทุกชิ้นมาจากสมเด็จพระสันตะปาปาแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อได้ฟังว่าคำขอของท่านขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ฟอนคอนพูดเสียงอ่อนลงว่าพระคุณเจ้าเองก็ทราบกระผมตั้งใจจะช่วยท่านจริงๆสังฆราชบรรลูกล่าวว่าสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงยินดีมากถ้าท่านยอมรับภาพไม้กางเขนปรากฏแก่คอนสแตนตินภาพนี้คอนสแตนตินโครงศีรษะสะใจที่ทำให้ท่านเจ้าคณะผู้โอหังรู้สึกหนาวๆร้อนๆได้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพระกรุณายิ่งนักแต่ว่ากระผมเคยเห็นไม้กางเขนมาแล้วและคิดว่ารูปภาพนี้รวมทั้งรูปอื่นๆคงจะเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาชี้แจงอย่างนุ่มนวลสังฆราชบรรลูถอนใจอย่างโล่งอกแต่ของอย่างนี้ถ้ามาจากสมเด็จพระสันตะปาปาอาจถือเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้พระคุณเจ้าต้องถวายในนามของท่านเองเพราะว่าจะไม่มีใครถือสาที่ท่านถวายภาพซึ่งมีกรอบไม่ใช่ทองอย่าเสียใจไปเลยขอรับพระคุณเจ้าจะได้ประโยชน์แม้ว่าจะต้องโกหกนิดหน่อยกระผมเข้าใจดีว่าท่านคงลำบากใจที่ต้องแอบอ้างเอาเครื่องบรรณาการของสมเด็จพระสันตะปาปาทำให้ดูราวกับว่าพระองค์ไม่ได้ถวายอะไรแต่พวกเราเคยชินเสียแล้วคอนสแตนตินยิ้มเหี้ยมๆเมื่อเห็นสังฆราชมีสีหน้าปวดร้าวแล้วก็กล่าวต่อว่าสำหรับเครื่องราชบรรณาการของกษัตริย์ฝรั่งเศสเราพอจะรับไปได้โดยจะถือว่าภาพปักเป็นการแสดงฝีมือช่างชาวฝรั่งเศสและท่านต้องเสนอว่าจะสั่งทำมาถวายใหม่เจ้าคณะแห่งเอริโอโปลิสยอมทำตามทุกอย่างเพราะไม่มีทางเลือกเมื่อท่านมาขอสารภาพกับสังฆราชลาโนท่านเล่าให้ฟังถึงเล่ห์เหลี่ยมของเสนาบดีฟอนคอนผมจะทำอย่างไรได้จะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระเจ้าแผ่นดินสยามได้อย่างไรและไม่ทราบมาก่อนว่าเดี๋ยวนี้พระองค์โปรดแต่ทองพอหนุ่มนั่นช่วยไม่ให้เราพลาดพลั้งแต่ผมต้องโป้ปดสังฆราชลาโนก็เลยบอกว่าเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นพวกบาทหลวงเยซูอิตเต็มตัวพระคุณเจ้าทำอะไรไม่ได้ดอกแต่ควรจะทูลสมเด็จพระสันตะปาปาไม่มีทางเสียงสังฆราชปันลูดังก้องคือว่าผมจะรอให้กลับมาจากเมืองจีนก่อนสังฆราชลาโนท้อใจไม่ตอบว่าอะไรสังฆราชปันลูได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ละโวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแทบไม่ทอดพระเนตรภาพวาดแต่รับสั่งว่าทรงยินดีในเครื่องราชบรรณาการจากพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสทรงซักถามท่านเจ้าคณะถึงพระพลานามัยชัยชนะในการสงครามและชีวิตในราชสำนักที่แวร์ไซส์ทรงฟังคำพรรณนาเรื่องห้องกระจกอย่างตั้งพระทัยแล้วก็พึมพำว่าเราเคยได้ยินคนชมความงามของห้องนี้มาแล้วเคยคิดว่าเขาพูดเกินจริงบัดนี้เชื่อแล้วกองสตองพระเจ้าค่ะกองสตองขุนนางคนโปรดหมอบฟังอยู่ยิ้มหยันหยันเมื่อได้ยินสังฆราชลาโนแปลเป็นภาษาสยามพื้นพื้นเราอยากสร้างห้องกระจกบ้างสร้างที่นี่แหละจดไว้นะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งต่ออีกว่าพระคุณเจ้าเราขอบใจสำหรับรูปภาพและข่าวจากฝรั่งเศสเราอยากทำให้ท่านพอใจเราได้ปรึกษากับกองสตองแล้วได้ฟังว่าคณะมิชชันนารีอยากสร้างโบสถ์มานานแล้วใช่หรือไม่สังฆราชลาโนแปล
แล้วก็มองสังฆราชปัลลูอย่างเคืองๆฝอนคอนยิ้มให้คล้ายจะบอกเป็นนัยยะว่านี่แหละคือสิ่งที่ท่านควรได้ถ้าผ่านทางเขาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพินิจพิจารณานาฬิกาลงยาประดับพระรูปพระเจ้าหลุยส์พลางตรัสว่าช่างสง่างามอะไรเช่นนี้เราชอบพระญาติของเรายิ่งนักแล้วรูปใหญ่นี่เป็นรูปของพระราชทายาทใช่หรือไม่จงเขียนไปแจ้งพระเจ้าอยู่หัวของท่านว่าเราพอใจในของขวัญอย่างยิ่งจะนำภาพนี้ไปแขวนในห้องส่วนตัวแล้วก็จะสั่งให้ช่างตัดเสื้อแบบเจ้านายเหล่านี้ลองดูสิว่าใส่แล้วจะดูดีไหมเราจะยกที่ดินริมน้ำผืนหนึ่งให้ที่ละโวถ้าเลือกเอาตามใจสยามจะเป็นผู้จ่ายค่าก่อสร้างเราจะทำสิ่งใดอีกดีกองสตองบริษัทการค้าของฝรั่งเศสขอเปิดสถานีทางภาคใต้มานานแล้วพระเจ้าค่ะเรายังไม่ได้อนุญาตเพราะไม่อยากทำให้อังกฤษไม่พอใจแต่คอนสแตนตินยักไหลสยามไม่ต้องแยแสชาวอังกฤษสมเด็จพระนารายณ์ทรงตัดสินว่าเราจะให้พวกเขาเปิดสถานีที่ยะโฮเห็นหรือไม่ว่าเราต้องเอาใจประเทศฝรั่งเศสสวัสดีพระคุณเจ้าเราคงจะได้พบกันอีกก่อนท่านจากไปฟรองซัวปันลูหน้าบานหันมาทางคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งยืนพิงฝาถ้าไม่ได้ท่านเราคงไม่ได้รับพระกรุณาเช่นนี้จะขอบคุณอย่างไรจึงจะพอฝนค่อนสันศีรษะพลางบอกว่าท่านไม่ต้องขอบคุณหรอกครับกระผมทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของพระเจ้าอยู่หัวแต่หากท่านต้องการทำสิ่งใดให้ถูกใจกระผมไม่มีอะไรมากหรอกครับเพียงแต่ว่าเมื่อท่านส่งรายงานถึงราชสำนักฝรั่งเศสอย่าลืมแจ้งว่ากระผมเป็นมิตรแท้คนหนึ่งทั้งสองเดินไปในสวนสังฆราชลาโน่เดินตามช้าๆใจหนึ่งก็ดีใจที่จะได้สร้างโบสถ์สักทีแต่อีกใจหนึ่งก็ผิดหวังที่ต้องสร้างที่ละโวไม่ใช่อยุธยาฟอนคอนดูเหมือนจะอ่านใจออกกระผมเข้าใจดีว่าท่านคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรแต่โปรดอย่าเข้าใจว่าเป็นความคิดของกระผมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกเองท่านควรดีใจที่วัดนี้จะได้อยู่ใกล้พระทัยของพระองค์เพราะละโวเป็นเมืองโปรดปรานกว่าอยุธยามากนักท่านกองสตองที่ท่านพูดทำให้พ่อคิดว่าแต่ไม่ทราบว่าไม่ต้องพูดแล้วขอรับพระคุณเจ้ากระผมต้องขอตัวไปก่อนบ้านที่ละโวยังสร้างไม่เสร็จกระผมต้องไปคุมการก่อสร้างเขาคุกเข่าลงจุมพิษแหวนของสังฆราชอย่างรวดเร็วแล้วจากไปทิ้งให้ทั้งคู่ยืนตะลึงอยู่กลางกอกุหลาบและหมู่ต้นมะนาวเขาคิดเหมือนเราสังฆราชปัลลูเอ่ยขึ้นช้าๆดูเหมือนเป็นเช่นนั้นแต่เหตุใดเขาไม่พูดต่อหรือว่าเราเข้าใจเขาผิดไปพระผู้เป็นเจ้าส่งชี้ทางให้คนผู้นี้เจ้าคณะแห่งเอริโอโปริสกล่าวอย่างกระตือรือร้นว่าพระคุณเจ้าดูเขาผิดไปแล้วไม่ได้ยินหรือไงเขาพูดว่าเขาทำเพื่อพระเจ้าอยู่หัวแสดงว่าเขาก็เชื่อว่าพระองค์จะทรงเข้ารีดเป็นภารกิจของท่านแล้วขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าในเดือนสิงหาคมปีคริสต์ศักราช1682มีจดหมายถึงคณะมิชชันนารีแห่งกรุงปารีสเรื่องคำสั่งเพิ่มเติมสำหรับบาทหลวงวาเซและปาสโซซึ่งเดินทางร่วมกับผู้แทนของพระเจ้าแผ่นดินสยามจดหมายนี้เขียนที่สยามมีใจความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวในจิตใจของเราเรียนท่านที่นับถือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามทรงวิตกกังวลกับผลการส่งคณะทูตครั้งก่อนได้ตกลงพระทัยส่งขุนนางสองท่านมาคารวะและขอทราบข่าวจากท่านคอบราและครัวซีเสนาบดีฝรั่งเศสในการนี้ทรงมีพระประสงค์จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสืบไปขอท่านวาเชและท่านปาสโช
ได้โปรดกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราถึงพระกรุณาของกษัตริย์สยามในการสร้างโรงเรียนสอนศาสนาพระราชทานแก่คณะมิชชันนารีทั้งยังทรงนิยมชมชื่นที่พระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสทรงมีชัยชนะเหนือฮอลันดาอย่างงดงามทั้งที่เป็นประเทศซึ่งมีอิทธิพลมากในแถบอินเดียจึงมีพระประสงค์จะส่งคณะทูตมาเจริญทางพระราชไมตรีอันหนึ่งเมื่อได้ทรงทราบว่าแต่ยุคแห่งบูกอลประสูติแล้วยังทรงโสมนัสยิ่งนักทรงขอพรพระผู้เป็นเจ้าให้พระราชวงศ์ฝรั่งเศสรุ่งเรืองสถาพรสืบไปเมื่อครั้งท่านเจ้าคณะแห่งเอริโอโปลิสผ่านมายังสยามเพื่อไปเมืองจีนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อถ่ายทอดพระราชไมตรีจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสรวมทั้งถวายเครื่องราชบรรณาการต่างๆได้แก่นาฬิกาจิ๋วนาฬิกาตั้งโต๊ะและผ้าทอจากโรงงานซาวอนเนอรี2ผืนได้ทูลว่าจะส่งมาถวายเพิ่มเติมแต่เนื่องจากเราได้กราบบังคมทูลว่าสามารถนำสิ่งของที่ต้องพระประสงค์กลับไปถวายจากปารีสจึงทรงฝากรายการสิ่งของได้แก่เครื่องลงยาเครื่องแก้วและอื่นๆมากับผู้แทนพระองค์สำหรับเรื่องสุริยุปราคาควรตั้งให้สอดคล้องกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในสยามหรือแนะนำวิธีใช้ที่จะช่วยให้คำนวณได้แน่นอนเนื่องจากเครื่องมือนี้ไม่มีทั่วไปควรใช้ได้ง่ายเพื่อช่วยต่อต้านความเชื่อเกี่ยวกับโลกและท้องฟ้าของศาสนาในสยามซึ่งแตกต่างจากเราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้ราชทูตกลับสยามโดยเร็วที่สุดเพราะทรงมีพระราชดำริประการหนึ่งซึ่งจะทรงเปิดเผยเมื่อพวกเขากลับมาถึงแล้วนับตั้งแต่พระองค์ทรงถอดชาวมุสลิมจากตำแหน่งปกครองที่สำคัญในราชอาณาจักรก็ได้พระราชทานตำแหน่งแก่ชาวคาทอลิกเป็นจำนวนมากเราจึงคาดหวังได้ว่าอาจจะทรงเข้ารีดหากแน่พระทัยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งฝรั่งเศสทรงมีไมตรีด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามไม่ทรงแน่พระทัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคณะทูตชุดก่อนจึงทรงดำเนินการตามโบราณราชประเพณีเพื่อแสดงความชื่นชมในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสในพระบรมเดชานุภาพและพระวีรกรรมขอให้พระเยซูคริสต์เจ้าทรงดลบันดาลให้พระองค์เห็นทางสว่างด้วยเถิดลุยส์เจ้าคณะแห่งเมเตโลโปลิสติดตามฟอนคอนแห่งอยุธยางานเขียนของแคร์คิฟฟ็อกกล้วยไม้แก้วสนธิแปรนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ในตอนต่อไปตอนที่25ที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ